สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack Automatic Spellbound ค่ะเรียกง่ายๆ Mod Pack เวทมนต์นั่นเองแต่เดิมใช่ไหมคะเราจะเอาชีวิตรอดในโลกที่แบบมีแต่เทคโนโลยีใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่ะทุกอย่างจะมาจากเวทมนต์เป็นหลักโอเคเกิดบนเกาะน่ะอะไรนี้โอ้รังผึ้งค่ะโอเคอาการค้างวันแรกเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ามันกำลังโหลดเวิลด์อยู่ค่ะแล้วมันไม่มีแบบพรีเจเนเรตด้วยก็เลยต้องทนไปอุ้ยของวันแรกอะไรนี่หลากหลายอาหารทั้งนั้นเลยค่ะแปลว่าเป็นเรือขนสินค้าโอเคขออากาศหายใจหน่อยตรงนู้นไกลๆค่ะนู่นอ่ะเห็นเป็นเรือนะแต่เดาได้ค่ะน่าจะเป็นเรือโจรสลัดดังนั้นไม่พร้อมอย่าเพิ่งไปเคยเห็นมาก่อนเอาล่ะนี่อะไรเปลือกเอ๊ะเป็นหอยเหรออ้าเปลือกหอยค่ะนี่ก็เปลือกหอยอ่ะเอ๊โอ้สไปเดอร์ว่าแต่เปลือกหอยทำอะไรได้บ้างเอ่ยโอ้มีเควสด้วยค่ะมีเป็นสมุดเควสเนาะโอเคจากนั้นเราไปกันเลยโอ้ต้นปาล์มมาเริ่มสตาร์ทวันแรกตัดไม้ก่อนค่ะนิดหนึ่งก็ดีเอ๊กองไฟสองกองเฮ้ยต้องไปแล้วแหละตรงที่เราเกิดมานี่เป็นเกาะเนาะก็มีท่อนไม้อยู่ตรงนู้นค่ะโอเคมีต้นไม้ด้วยน่าจะเป็นไม้โอ๊กไหมไม่อ่ะไม้ที่ชื่อว่าวิลโลมิวตัดสินใจมาเล่นมดแผงนี้ค่ะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแบบที่น่าสนใจโอ้โหต้นซากุระชัดๆโอ้สวยอ่ะเพราะแต่เดิมใช่ไหมคะเราเอาชีวิตรอดด้วยแบบเทคโนโลยีบ่อยๆไฟฟ้าเอ่ยสายไฟเอ่ยหาฐานหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบอื่นบ้างสิโอ้โหอะไรกันเนี่ยใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากอะไรนี่โอเคค่ะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเรามีธนูธรรมดาหนึ่งอันเอนชานพิษค่ะอุ้ยมันน่าอยู่เป็นบ้านซะเหลือเกินนะเออไม่ต้องสร้างเองค่ะแต่แบบมันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยน่าอยู่ได้จริงๆหรืออุ้ยแม่มดโอ้นั่นไงโอ้ชัดเจนนี่มันคือกระท่อมแม่มดไงโอ้โหกระท่อมแม่มดในไมโครปกตินี่แบบดูเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับหมู่บ้านหลังนี้ได้ไหมโอ้มีไอเทมหม้อตำยาค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะนี่ก็เป็นขวดใส่สมุนไพรโอ้มันคือกระท่อมแม่มดดีๆนี่เองลองดูซิในแร็กนี้มันจะมีไอเทมให้เราไหมไม่อ่ะของตกแต่งโอ้แล้วก็มาตรงนี้เอ๊ะเสียงอะไรกรีดร้องตรงนี้นี่อาจจะเป็นเสียงนกเสียงกาก็ได้ค่ะเหมือนเดิมมาตรงนี้ปิดประตูเลยค่ะมันอยู่ชั้นบนโอ้นั่นไงเฮ้ยมังกรตัวน้อยโหแล้วก็มีแต่เสียงแม่มดนี่มันกระต้อมแม่มดจริงๆด้วยโอ้สวนสมุนไพรค่ะมียาหลากหลายเลยโอ้เป็นแหล่งที่เราสามารถมาขโมยยาได้หึนี่มันเออยู่ดีๆเควสก็ขึ้นค่ะเควสขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยแค่เดินมาใกล้ตรงนี้เองอ้าวนี่ไม่ใช่กระท่อมแม่มดนี่เป็นชาวบ้านค่ะเกตคีเปอร์นายเป็นคนดูแลเรื่องอะไรเอ่ยเตาฟรีด้วยอ่ะเป็นบ้านพักค่ะที่สามารถมาพักได้เลยนะเนี่ยมีเตียงให้ด้วยยืมสิชั้นสองละฮะโอ้โหข้าวกินทั้งนั้นขอบคุณค่ะได้แล้วแหล่งอาหารโดของเรียบร้อยค่ะมองไปทางหน้าต่างมืดพอดีเลยแต่หมิวมีอะไรให้ดูนะกลางคืนค่ะความสวยงามมันอยู่ที่นี่อุ้ยท้องฟ้าแสงออโรราค่ะนั่นยังไงล่ะความสวยงามย้อมใส่เชดเดอร์เพื่อการนี้ค่ะอย่างที่เห็นท้องฟ้าสวยมากโอ้โหสวยจัดๆยอมเพื่อความสวยงามนี้ยอมได้
เล่นไม่ได้ค่อยถอดออกค่ะนอนกันเถอะคืนแรกนอนตรงนี้เลยค่ะเฮ้ย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 มาที่ไหนเนี่ยอะไรนี่หรือมาที่ไหนอะอะไรไม่รู้ค่ะนี่มันไบโอมอะไรไม่รู้เลยตรงนี้มีควันขึ้นทนได้ไหมเนี่ยแล้วเราจะกลับแล้วเราแค่นอนเฉยๆนะเอ๊ะตัวเราสะบัดค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอ๊ะอ้าวแล้วก็แค่นั้นค่ะไม่มีข้อมูลอะไรให้เลยเฮ้ยทำไมการนอนเราไม่ลองวาร์ปไปไหนไม่รู้น่ะเอ๊ะขนาดตัวละครในเกมยังสะบัดขนาดนั้นค่ะมิวยังตกใจเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมีกองไฟตรงนี้ก็มีแค่กองไฟอ่ะแล้วก็มีเตียงนอนค่ะเป็นเต็นท์มันบอกว่าเราไม่สามารถนอนในเต็นท์นี้ได้เอ้าวันนี้นายแวมไพร์ฮันเตอร์ค่ะเขาเป็นนักล่าแวมไพร์โอ้แปลว่าโลกนี้ก็ต้องมีแวมไพร์สินะโอ้โหสวยงามสวยงามไปค่ะไปว่ายน้ำไปเลยข้ามน้ำข้ามทะเลเอ้ยวนน่ารักอ้าวเอ๊ะเฮ้ยนายจะมาตบสัตว์เราไม่ได้นะโอ้โหไปแล้วค่ะเขาไล่กินไก่มันก็คือตัวกินไก่วันนี้เราสหายเจ้าเป็นใครแวมไพร์ฮันเตอร์ค่ะตัวนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าแวมไพร์ฮันเตอร์ค่ะโอ้โอเคทำไมมีแต่แวมไพร์ฮันเตอร์ล่ะแล้วแวมไพร์ล่ะอยู่ไหนอุ้ยเอ๊ะน่าไปมากๆเลยขอนิดหนึ่งเถอะค่ะไหนดูสิโต๊ะคราฟมีขาดไม้นิดหนึ่งต้องเรือไหมโอ้ยดำไปก็ถึงเรามาถึงแล้วตัวนี้เป็นแท่นอะไรไม่รู้ค่ะแล้วมิวมีความรู้ว่ามันขุดได้อ้าวอุปกรณ์ต่ำเกินไปอ่ะไม่ได้มีอะไรใช่ไหมขุดมาแทนที่จะเจอก้อนหินเจอแอนดีไซต์ค่ะโอ้ไม่จะเอาก้อนพึ่งก็มันดันด้วยเดี๋ยวลบไปไปฝังพึ่งไว้ในนั้นเลยค่ะดื้อจังเลยอ้าวไม่ได้ฝังพึ่งฝังก้อนหินที่ขุดไปไว้ด้วยออกมาเจ้าพึ่งจะไปอยู่ในนั้นทำไมพิกแอคอะโอเคของอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยขุดสีมันต้องมีสมบัติค่ะตามเสาพวกนี้มิวรู้อ้าวนี่ไงเจอแล้วโอ้โหได้ทองต้นพืชนี้เอาออกก่อนไหมคะเนาะเอาแค่ทองไปก็พอรกไปก็เยอะช่วงต้นไม่ต้องแบกอะไรเยอะอุ้ยได้เวทเอาล่ะโอ้โหดีงามค่ะของที่ไหนที่คิดว่าไม่สำคัญนี้แบบเอาออกก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าบางตัวคิดว่าในอนาคตมันก็คงหาได้อะนะรองเท้ามี2อันรองเท้ามินดิ้งค่ะรองเท้าหนังที่ซ่อมแซมตัวเองได้นั่นอะไรอ่ะอ๋อเอาพึ่งค่ะแหมนึกว่าอะไรอุ้ยเห็นสิ่งก่อสร้างอะไรนี่แบบนี้เอ๋ฮึอย่าบอกนะว่าใต้นี้มีของมันลงไปสิอุ้ยมืดสนิทติดสายหน้าเลยค่ะมืดไปไหนนั่นอ่ะมืดจริงไม่มีไฟด้วยอ่ะจะมองอะไรเห็นคะเนี่ยไม่เห็นหรอกไว้ก่อนแล้วกันอ้าวอันนี้อยู่ใน Minecraft ปกติมีอ่ะโอ้บล็อกทองอุ้ยไม่เราไม่ได้อยากได้ทองอย่างไม่อยากได้อะไรสิ่งที่อยากได้อยู่ตรงนี้นี่ยังไงล่ะกล่องค่ะอุปกรณ์ได้รั่วมาเลยแล้วก็มีแร่มีทรัพยากรให้ค่ะโอเคอยากออกจากป่านี้แล้วเพราะป่ามันรกมากเลยนี่อะไรคะเนี่ยหน้าตาเหมือนกระท่อมแม่มดอุ้ยอุ้ยอย่าปายานะไม่เอาคุณผู้ชมคะเราได้เห็นอะไรที่น่าสนใจนั่นมันมังกร
ไม่น้อยแล้วนั่นน่ะเข้าใกล้ได้ไหมอ่ะอ้าวไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยที่จะเข้าใกล้เท่าไหร่ค่ะไม่อ่ะลืมอันมันอาจจะเป็นแพสซีฟม็อบเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้สวัสดีโอ้ยไม่ไม่ใช่แล้วแพสซีฟม็อบจะไม่กลัวเดี๋ยวนะโหอยู่กันเป็นชุดเลยค่ะนู่นก็อีกแบบหลายตัวตัวนี้อยู่ตัวเดียวไงนายไม่เอาไม่ไปได้เห็นแล้วเอาไว้ตรงนั้นเลยค่ะเพราะมันมีสิ่งที่น่าสนใจกว่าอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะคนบอกทาง300บล็อก300บล็อกแผ่นป้ายค่ะบอกทางว่ามันมีหมู่บ้านในระยะ300บล็อกนะทั้งซ้ายและขวาเลยมีหมูแต่หมิวจำได้ว่าข้างบนน่ะอ้าวไอ้บ้านเกตคีปเปอร์ไม่ใช่เหรอใช่อ่ะเฮ้ๆขโมยหน่อยตั้งตีเหล็กอาจจะได้ใช้ใกล้พังแล้วก็จะใช้ค่ะกลางคืนแล้วขอนอนหน่อยนะมานอนกันเลยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนคืนนั้นอะไรนี่มันคืออะไรกันเนี่ยมันขุดบล็อกได้ขุดไม่ได้มันมีสิ่งก่อสร้างมีแร่มีอะไรไม่รู้แล้วก็มีเสียงค่ะขุดไม่ได้ขุดได้ไหมอ่ะเอ้ยขุดได้ค่ะเหมือนเข้าตัวนะเนี่ยโอ้โหนี่มันโลกอะไรอ่ะเอ้ยแล้วตัวละครเราถามนี่มันอะไรอีกเนี่ยเราไปเจออะไรมาคะโอ้ยชีวิตหนอน่ากลัวจริงๆเลือกเอาค่ะจะไปทางไหนซ้ายกับขวาต้องไปดีกว่า300บล็อกค่ะเรามาแล้วอุ้ยมีแท่นวาร์ปด้วยค่ะติ๊กและโลเคทไว้เลยเดี๋ยวนะอันนี้มันโอ้ยนี่มันวิกเอ็กไอรอนไม่ใช่เหรอดีงามค่ะโอ้ยของเต็มโยนทิ้งไปเลยค่ะของไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเดี๋ยวหาใหม่ได้เดี๋ยวนะมันต้องมี4โอ้โหวิกเอ็กไอรอนค่ะคือแบบนี่คือคนที่เป็นคนดีค่ะคนดีนี่ถือวิกเอ็กทั้งซ้ายและขวาโอ้ยมีแมวว่าไงหนูเป็นแมวลายด้วยอ่ะอุ๊ยกางเกงอ่ะแล้วมีกล่องมีหนังสือมีชั้นหนังสือด้วยโอ้โหมีร้านยานี่มันจะครบไปไหนเนี่ยที่เนี่ยเตียงนอนให้2เตียงอีกเนี่ยโลเคชั่นที่มีแท่นวาร์ปมิวไม่ห่วงค่ะเราจะมาตอนไหนก็ได้มีตติ้งเทเบิลก็คือที่ตีเนาะตีอุปกรณ์ได้ค่ะแล้วก็นี่เป็นบ้านของเกตคีปเปอร์เหมือนเดิมเปิดกล่องไม่มีกล่องเปล่าค่ะแล้วหมู่บ้านที่บอก300บล็อกนี้เรามาถูกทางไหมเนี่ยเอ้ยนั่นไงค่ะใช่เลยหมู่บ้านใน Minecraft ปกติกับ Minecraft Mod มันคงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกใช่ไหมมาถึงแล้วค่ะหมู่บ้านแห่งนี้โอ้น่าอยู่มากนั่นคอบสโตนใช่ไหมทำไมสีมันเป็นอย่างนี้ค่ะอุ้ยเดินไปดูโอ้โหข้างๆหมู่บ้านก็มีดันอันนั้นอาจจะเป็นทางลงเหมืองค่ะเหมือนเคยเห็นในมอดแพ็คที่เราเล่นครั้งก่อนเนาะแล้วก็มีแมวกับชาวบ้านนี่มันน่าอยู่มากเอ๋ตรงนั้นอย่าบอกนะว่าเป็นที่วาร์ปอีกแล้วอ๋อนี่ไงมาเลยค่ะล็อกหมู่บ้านไว้เลยทีนี้เราก็วาร์ปไปวาร์ปมาได้แล้วแหละโหแต่ละหลังน่าอยู่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันที่ตรงนี้แหละนอนเตียงนอนสีเหลืองค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้านอนเตียงนอนสีแดงรู้สึกว่าจะวาร์ปเข้าสู่ประตูมิติอะไรไม่รู้ค่ะเป็นไปได้จากการที่ค้นในหมู่บ้านนี้ดูค่ะเราก็ได้ชุดเกราะค่ะที่เป็นเกราะเหล็กแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กด้วยก็ถือว่าดีนะเขาให้มาเป็นชิ้นค่ะแล้วก็ให้มาเป็นแบบก้อนเหล็กเราก็มาคราฟเนาะขนาดนี้แล้วมันก็นั่นอะไรอ่ะ
เอ๋เอาหายไปแล้วค่ะดังนั้นน่าจะกลางวันมั้งเอ้ยเดี๋ยวฮันเตอร์บุกหมู่บ้านเฮ้เอ๋นี่มันฮันเตอร์กำลังบุกยึดหมู่บ้านตรงนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนายเราเป็นแค่มนุษย์เฮ้ยเฮ้ยตีเขาตีเราค่ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกก็เดินผ่านธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เหรอโอ้โหเกือบจุดเกิดเลยค่ะเดี๋ยวนะมันอะไรนี่โอ้โหมันทำลายเตียงเราด้วยค่ะนั่นมันอะไรนี่เขามาตีเราทำไมค่ะเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอ๊ะมีการบุกยึดคลองด้วยนั่นไงแต่จุดนั้นน่ะถ้าเจอแท่งสปอนก็ไปได้อยู่นะนี่มันโอ้โหเคยเห็นในหลายมอดแล้วค่ะกบน่ารักมาก อยากให้กบใน Minecraft แบบปกติเป็นอย่างนี้บ้างจะได้ไม่น่ากลัวไง เหมือนขนมหวานเลยเฮ้ยนายแล้วถามหน่อยสิว่านายไปบุกยึดหมู่บ้านแล้วกล้าเราตายทำไมเออความสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันยังไกลไกลเลยค่ะไกลไกล บุกยึดหมู่บ้านไม่พอทำลายเตียงทิ้งด้วยโอ้โหคนดีจริงๆอุตส่าห์ขุดเสานี้ค่ะขุดเสาไม่เจออะไรเลยเจอเพชร1 เม็ดโอ้ไม่ได้เรื่องเลยคุณผู้ชมคะอะไรอีกคะเนี่ย โอ้ยเห็นของแปลกๆมันเยอะจริงๆเลยเป็นไงตัวเองมีอะไรในนี้เนี่ยน้ำเสียเอ๋ก้อนหินกลมๆเหรอมอสซี่สโตนค่ะหรือว่าข้างในจะมีอะไรไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นแค่ก้อนหินก็ได้ค่ะนี่นั่นอะไรอ่ะเดินผ่านมาได้ยังไงคะมีเสาไม่เป็นไรเราไม่สนใจอ่ะเราจะวาร์ปบ้านหมู่บ้านนี้ค่ะเออมาแล้วอะไรนี่โอ้โอ้เดี๋ยวเราต้องไปที่บ้านหลังเดิมให้ได้ค่ะแล้วเราก็จะปิดล็อกประตูมันเปิดประตูได้มันก็คงพังเข้าของไม่ได้หรอกอุ้ยโอ้โหเอ้าออกไม่ได้ซะงั้นอุ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมอ่ะก็ยึดหมู่บ้านไปเลยสิเกี่ยวอะไรกับเราดูสิก็มีแค่ชาวบ้านมันไม่ทำอะไรชาวบ้านค่ะแต่มันไล่ผู้เล่นน่ะโอเคเขาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกยึดครองโดยฮันเตอร์เรียบร้อยอ๋อคือบุกยึดครองหมู่บ้านแล้วเหมือนเราไม่ได้เป็นสมาชิกของหมู่บ้านนี้ค่ะนี่อะไรอ่ะเขาก็เลยไล่ฆ่าเราเพื่อเอาเราออกไปมีสังกัดฝ่ายด้วยเหรอเนี่ยฟังก์ชันโอ้เรายังไม่ได้เป็นสมาชิกของฮันเตอร์ค่ะแล้วเราไม่ได้เป็นสมาชิกของแวมไพร์โอ้โหควันซากศพเราเองโอ้เดี๋ยวไม่นอนไม่นอนไม่นอนแค่เซตเฉยๆโอ้เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของอะไรเลยค่ะเขาก็เลยไล่ฆ่าเรานั่นเองไล่ที่ขึ้นบนหัวนี่มันบั๊กหรืออะไรคะเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อุ๊ยฮันเตอร์ตีกับซอมบี้อ่ะมิวกำลังไล่ฆ่าฮันเตอร์อยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันบาร์ที่อยู่หน้าจอค่ะมันไม่หายเลยอ่ะก็เลยคิดว่าฆ่าฮันเตอร์นี่มันจะหายไหมเนี่ยหรือมันบั๊กคะเนี่ยโอ้ฮันเตอร์แต่ละตัวก็ไม่ได้ฆ่ากันง่ายไม่ลดแฮะอาจจะเป็นบั๊กเลยค่ะนั่นมันอะไรคะนั่นเฮ
ฮันเตอร์ไหมเนี่ยสเปลเบเกอร์ค่ะหน่วยงานไหนอีกล่ะเนี่ยไม่น่าจะเป็นฮันเตอร์มั้งโอ้โหหน่วยน่าจะเป็นหน่วยพิทักษ์หมู่บ้านเนี่ยหลากหลายซะจริงๆอยู่ไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะในที่สุดก็รู้แล้วว่าไอ้แท่นเนี่ยมันคือแท่นบูชาค่ะที่แบบฮันเตอร์แวมไพร์แล้วก็แวร์วูฟค่ะมนุษย์หมาป่าน่ะสามารถที่จะมายึดครองหมู่บ้านได้ค่ะก็คือหมู่บ้านนี้ค่ะได้ตกเป็นของฮันเตอร์เรียบร้อยแล้วโอเคโอ้โหแล้วไล่กล้าเราทำไมนี่คือชาวบ้านเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยเออพอเป็นหมู่บ้านของฮันเตอร์ชาวบ้านก็เลยใส่เสื้อผ้าค่ะที่เป็นแบบสไตล์ฮันเตอร์อย่างนี้นี่เองนะมีวิทยุด้วยค่ะเอาไว้ฟังอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวดิเอ้ยอู้ตัวเองอะไรคะเนี่ยวอยบ็อกจะกดวิทยุแค่กดวิทยุค่ะดอกไม้นี่มันดอกไม้ของวัดโบทาเนียค่ะเอ๋นี่อะไรอ่ะดอกไม้ค่ะมีพืชให้ก็เอาอ่ะมีอะไรก็เอาค่ะสกิดได้คือสกิดแล้วคำถามคือกลับไงอ่ะนั่นสิค่ะเรารู้วิธีมาเราไม่รู้วิธีกลับนะมันจะมาได้สักกี่นาทีคะเนี่ยมีดอกไม้ให้อ่ะก็ขุดๆไปค่ะตอนแรกก็ตกใจไปเป็นมาดินแล้วกลับไงอ่ะมีเตียงขอไปอีกรอบหนึ่งค่ะนี่มันไดเมนชันเหมือนนรกเลยนี่นาโอ้โหอะไรไม่รู้โอ้เยอะไปหมดค่ะเราอุตส่าห์คิดว่านอนแล้วจะกลับได้อะเพราะบางทีเวลาที่มันทะลุมิติมามันมาด้วยการนอนไงค่ะเออก็แค่จะคิดว่านอนแล้วกลับได้เปล่าไม่ได้เลยชอบนั้นดอกไม้เยอะดีค่ะนี่มันคือดอกไม้เวทมนต์เลยแหละอ้าวคุณผู้ชมคะคือยืนนิ่งค่ะแล้วกำลังพับหน้าจอไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันจะกลับออกมาได้ยังไงนะปรากฏว่าพอกลับมาคืนค่ะมันก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้ว อะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามีสิ่งที่น่าสงสัยเต็มไปหมดเลยค่ะเอ๊ะอยู่ดีๆมาถึงหมู่บ้านหนึ่งค่ะในไบโอมแบ็คฟอเรสต์โอ้ขี่มาเรื่อยๆไงหมู่บ้านนี้แบบบอกได้คำเดียวค่ะทึบมากๆทึบไปไหนเนี่ยตัวเองมีอารอนโกเลมเดินค่ะแล้วก็มีแมวหลายตัวไปว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ค่ะโอ้ยยังไม่ได้ถูกยึดครองเลยมีโอกาสถูกยึดครองนะเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่มีข้าวกินเยอะค่ะแล้วก็มีเลี้ยงม้าเนาะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ต่างๆค่ะเท่าที่เห็นก็คือเป็นอย่างนั้นเอ๋เอ๋เฮ้ยนายเป็นใครนายเป็นฮันเตอร์ใช่หรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูชื่อหน่อยค่ะมนุษย์มนุษย์ในมอดแวร์วูฟมนุษย์หมาป่าใช่ไหมถ้าเป็นตอนคืนอาจจะเป็นมันอะไรอีกเนี่ยนายเป็นใครมนุษย์ค่ะในมอสมนุษย์หมาป่าอย่าบอกนะว่าตอนคืนจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าเอ้ยใช่แน่นอนเลยอ่ะอาจจะเป็นไปได้อ่ะเพราะว่าถ้าเป็นฮันเตอร์ดูชุดค่ะเขาจะเป็นชุดแบบนี้ไงแต่นั้นไม่ใช่หลากหลายเผ่าพันธุ์อยู่รวมกันในโลกใบเดียวค่ะออกเดินทางมาเรื่อยๆค่ะมีเป้าหมายคือตามหาหมู่บ้านว่าจะสมัครเป็นสมาชิกของนักล่าแวมไพร์ซะหน่อยแต่แบบยังไม่เจอหมู่บ้านเนี่ยที่มีนักล่าแวมไพร์เลยอ่ะต้องเป็นหมู่บ้านของเขาค่ะแล้วเราจะสมัครเป็นสมาชิกของฮันเตอร์ได้นี่มันไบโอมอะไรนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วมันคือไบโอมฟักทองยักษ์น่าจะใช่ดูสิเหมือนมากค่ะยังไม่เจอหมู่บ้านอื่นๆเลยอ่ะเราต้องการหมู่บ้านที่มีฮันเตอร์เทรนเนอร์ค่ะจะได้สมัครเป็นสมาชิกของเขาสักทีโอ๊ยข้างหน้าเอ้ยเดินมั่วๆมา
สวัสดีจ้ามาถึงแล้วเฮ้โอ้โหถ้าอยู่ที่นี่คงไม่ขาดข้าวกินเนี่ยเยอะจริงๆเลยเงียบบ้านหลังไหนไม่ใช่บ้านหลังนี้ค่ะจะต้องมีเสื้อผ้าเหมือนกับฮันเตอร์ยังไม่มีการยึดครองที่นี่ด้วยค่ะโอเคถ้าตายก็เทเลพอร์ตได้แล้วแหละตรงนู้นมีมังกรเขียวตรงนี้มีมังกรขาวค่ะแต่คือเป้าหมายของเรามันไม่ใช่เรื่องมังกรไงมันมีป้ายบอกทางที่อยู่ตรงนู้นค่ะคงไปดูไม่ได้อ่ะต้องกะด้วยสายตาแทนแล้วกันเนาะก็คือตรงไปทางด้านทิศนี้แหละค่ะไม่รู้ว่ากี่บล็อกอ่ะเขาเป็นอันตรายอ่ะเพราะว่ามิวไปดูข้อมูลแล้วมันชื่อว่าเดรกเขาจะขู่คำรามค่ะแล้วก็เข้ามาขวิดเราใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะจับได้เป็นอะไรน่ารักน่ารักได้เลยน่ารักมากแน่นอนถ้าได้จับอ่ะวิธีจับเขาบอกว่าจับแบบเดียวกับม้าค่ะแต่ถ้าจะจับต้องมีแบบชุดเกราะที่แข็งแกร่งนิดนึงนะอะไรนี่มันเป็นปมปราการอะไรไม่รู้เลยโลดเวิลด์ค่ะถูกทิ้งร้างเหรอเอ้ยโอ้ยอยู่ดีๆทำไมมีตัวทักทายอ่ะเอ๊ะอุ้ยไม่มีโครงไม่มีหน้าไม่มีอะไรด้วยค่ะเอ้ยไม่เอาจ้าแถมยังป้องกันไม่โดนแดดเผาด้วยอ่ะโอ้โหโอเคค่ะมิวจะไม่ยุ่งไปตามสบายนายน่าจะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านค่ะใช่เลยเป็นหมู่บ้านในแบบป่าไม้สีขาวใช่ไหมก็เลยสร้างจากไม้สีขาวค่ะโอเคเราก็ต้องวิ่งหาค่ะว่าในนี้มันมีฮันเตอร์เทรนเนอร์หรือเปล่าเอ๊ะอาจจะมีก็ได้นะถูกยึดครองโดยฮันเตอร์เรียบร้อยค่ะไม่เจอค่ะกระเทียมเฮ้ยเอ๊ะเจอแล้วโอเควันนี้นายโอ้โหเราตามหานายแทบตายเลยเอาล่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกให้ตามหาเทรนเนอร์ค่ะที่เป็นนักล่าแวมไพร์ใช่ไหมแล้วจากนั้นเราจะเจอกระเทียมที่ปลูกไว้ข้างๆบ้านเนี่ยก็เราเจอแล้วสินะเราต้องเอามาเป็นครับวัคซีนกระเทียมไงแล้วฉีดเข้าเลือดตัวเองเพื่อให้เรามีภูมิต้านทานของต่อเชื้อแวมไพร์โอ้อย่างนี้นี่เองในที่สุดมิวก็ได้เจอแล้ว นายนี่หายากจริงๆนะเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้ค่ะผู้ชมคะเรามาชมท้องฟ้าที่สดใสและสวยงามกันดูค่ะสวยงามมากๆเลยเนาะโอ้โหสวยสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าวันนี้แบบเหนื่อยมากๆค่ะกว่าจะหาหมู่บ้านนี้เจอเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาเรียนรู้การเป็นฮันเตอร์การเป็นแวมไพร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะเลือกสายไหนดีคะมี3สายอะสายฮันเตอร์สายแวมไพร์แล้วก็สายแวร์วูฟค่ะก็คือมิวคำนวณมาแล้วสายที่น่าจะเล่นง่ายที่สุดน่าจะเป็นสายฮันเตอร์ค่ะเพราะว่าแวมไพร์นี่ก็อยู่ยากเหมือนกันนะในโลกที่แบบพระอาทิตย์สาดส่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มประเดิมด้วยการเป็นนักล่าแวมไพร์แล้วกันโอเค EP นี้ค่ะลากันก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ